จัดอันดับความรวยของตระกูลคาร์ดาเชียนกันค่ะตระกูลนี้ที่เราเห็นก็จะมีเคนเดลเจนเนอร์คิมคาร์ดาเชียนเคิร์ทนีย์โคลี่ไคลี่แล้วก็คริสเจนเนอร์ค่ะตระกูลนี้น่าสนใจที่ทำอะไรก็เป็นสตังค์เนาะเราจะเห็นภาพในสื่อการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหลากหลายของตระกูลนี้ลองไปเจาะลึกก็พบว่ามี2ตระกูลด้วยกันก็คือคาร์ดาเชียนกับเจนเนอร์นะคะคนที่เก่งที่สุดก็ต้องยกให้กับคุณแม่คริสเจนเนอร์นะคะเธออายุ60ปีแล้วแต่ก็ยังสวยดูปิ๊งมากเลยนะคะสามีคนแรกของเธอคือมิสเตอร์คาร์ดาเชียนตายเมื่อปี2003แล้วก็มาแต่งงานใหม่กับบรูซเจนเนอร์นะคะมีลูกสาว2คนก็คือเคนเดลเจนเนอร์แล้วก็ไคลี่นะคะตอนหลังบรูซเปลี่ยนใจนะมาแปลงเพศแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแคทเธอรีนเจนเนอร์แทนแล้วก็ออกมามีบทบาทช่วยการต่อสู้ของเพศที่3ในอเมริกาอย่างมากมายค่ะมาจัดอันดับความรวยของตระกูลคาร์ดาเชียนกับเจนเนอร์กันนะคะคนแรกเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาคือเคนเดลเจนเนอร์นะคะเธอมีรายได้30ล้านเหรียญ นะคะจากการที่เป็นนางแบบถ่ายแบบโฆษณาต่างๆค่ะอันดับ6คอร์ทนีย์คาร์ดาเชียนรายได้ของเธอ35ล้านส่วนมากก็จะมาจากสินค้าหรือว่าแบรนด์ที่เธอไปร่วมค่ะมาดูอันดับ5กันค่ะโคอี้คาร์ดาเชียนนะคะเธอมีรายได้รวม40ล้านส่วนมากก็จะมาจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนะคะแล้วก็เธอออกแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ Good American ค่ะอันดับ4ก็คือคุณแม่คริสเจนเนอร์นะคะเธอมีรายได้รวม60ล้านเหรียญสหรัฐนะคะต้องบอกว่าเธอเก่งมากๆที่เป็นคนคิดค้นนะคะรายการทีวี Keep Up With The Kardashian แล้วก็รายการทีวีนี่เองที่ทำให้ตระกูล Kardashian เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะอันดับ2คือคิมคาร์ดาเชียนทุกคนก็คงรู้จักเธอกันดีนะคะเธอเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตระกูลของคาร์ดาเชียนดังทะลุโลกเธอมีรายได้รวม350ล้านเหรียญแล้วก็มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นแอปคิมคาร์ดาเชียนฮอลลีวูดหรือในสินค้าเครื่องสำอางต่างๆของเธอค่ะโดยเป็นอันดับ1ก็คือไคลี่เจนเนอร์นะคะน้องคนสุดท้องนะคะเธอมีรายได้รวม900ล้านเหรียญหรือ 30,000 ล้านบาทนะคะแล้วเธอยังได้รับการยอมรับจากนิตยสารฟอร์บส์อภิมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยที่สุดค่ะได้รู้ที่มาที่ไปได้รู้อันดับความรวยแล้วก็ทึ่งกับกลยุทธ์ของตระกูลคาร์ดาเชียนแล้วก็เจนเนอร์นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามการหวังว่าข้อมูลวันนี้คงจะพอเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ถึงบางอ้อ กันกับความสำเร็จของตระกูลคาร์ดาเชียนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กันด้วยค่ะ